ครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นโครงการที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประสบกนิกรชาวไทยที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งทรงประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาตามพระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือเกษตรกรและประสบกนิกรทั่วไปให้มีน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภคสำนักพระราชวังได้ขอความอนุเคราะห์ให้วช.ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ฝนหลวงทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวงและเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรฝนหลวงที่ออกโดยสำนักสิทธิบัตรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงรวม11ประเทศเมื่อวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2552ณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์